ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่นี่ได้จริงเหรอฮะเขียนใบสมัครเข้าใจไหมงั้นฉันจะพาแกไปคลายเครียดกันแล้วกันไม่เอาพี่ yeah. จะบอกนะว่าผมเป็นเจ้าของร้านเองแหละครับอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะช้ำรักจากกรุงเทพก็เลยมาใช้ชีวิตสโลไลฟ์อยู่ที่ต่างจังหวัด นี่คุณหานมาเพื่อที่จะมาคุยเรื่องดิจิตอลมีเดียเราต้องการเด็กดิจิตอลเจนที่เกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตตกลงนิซ่าตัดสินใจจะจ้างคนทำแอดมินไอทีค่ะสนับสนุนโดยค้นหาสิ่งดีๆในตัวคุณกับน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่เจ๊เจ๊น้องดาวุฒิมาวะที่เคยมาฝึกงานอ่ะพี่ว่าน้องดูดีขึ้นเยอะเลยนี่สวัสดีค่ะครับเฮ้ยมันหล่อไงวะเนี่ยกูหล่อตั้งเยอะพี่ผมว่าเขาหล่อพี่ตั้งเยอะเลยนะแต่แล้วโตคิดค่าแมสเตอร์แมนไว้อะไรนะอ๋อคุยกับเพื่อนอยู่นี่ตอบไลน์อยู่แล้ววันนี้เรามาทำอะไรล่ะอ๋อวันนี้ผมมาสัมภาษณ์งานนะครับดาวุฒิเหรอนะหน่อขึ้นเนาะผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับจ้ะพี่ตัวสวัสดีครับพี่ผู้สวัสดีครับพี่ผู้วันนี้ผมเอาลูกชุบแถวบ้านมาฝากครับนี่ฮะประจบเปล่าพี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นก็พี่ไม่มีประโยชน์หรอกนะแล้วเนี่ยพร้อมยังอ่ะเอาตรงๆนะผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับพี่ผู้พอจะมีคำแนะนำให้ไหมครับไม่มีอ่ะพูดตรงๆนะเราอะไม่น่ารอดอะวะให้กำลังใจผมดีมากพี่รู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่พูดมันตรงๆโอกาสครั้งที่สองอะไม่มีหรอกได้ครับพร้อมยังพร้อมครับคุณเนซ่ารออยู่เธอจะทำเงินให้มิราชยังไงอ่ะตอนนี้เนี่ยฐานคนอ่านส่วนใหญ่ของมิราชเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 30-45 ปีแต่ว่าฐานคนอ่านที่เป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่แข็งแรงพอเพราะว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ไม่อ่านนิตยสารกันครับเขาหันไปเสพสื่อออนไลน์กันหมดซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นpoint สำคัญที่คุณจะเจาะตลาดให้ได้ครับพี่ต้องการโซลูชันไม่ใช่ปัญหาแค่เนี้ยใครๆก็หาได้และแอคชั่นแพลนคืออะไรครับ
ผมสามารถทำให้คอมมูนิตี้ของแบรนด์มิราจของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ด้วยบริบทของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับแล้วยกตัวอย่างนะครับพี่คอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยที่สามารถเป็น shareable value ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เกิน3อย่างนี้ครับคือโป๊ตลกหรือไม่ก็แปลกไปเลยซึ่งผมเองเนี่ยจะนำทั้ง3คอนเทนต์นี้มาพัฒนาให้ได้คอนเทนต์ที่ดีที่สุดมันจะเป็นการทำให้ฐานแฟนคลับของเราเนี่ยสูงขึ้นนั่นมันในเชิงควอนติตี้นะแล้วควอลิตี้ล่ะเธอจะจัดการกับมันยังไงกลุ่มคนที่ได้มาเนี่ยมันใช่คนกลุ่มที่มีหลากอยากจะสื่อสารด้วยหรือเปล่าพี่อยากจะพูดตรงๆว่าไอ้โป๊แปดเปลือยเลยเนี่ยมันลูกชี้พี่เวเนซ่าครับผมคิดว่าผมเข้าใจวัยรุ่นดีกว่าพี่นะฮะแต่ถ้าพี่คิดว่าพี่เข้าใจทุกอย่างพี่สามารถทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นนั้นผมก็ขอโทษนะฮะที่ผมมาทำให้พี่เสียเวลาและผมคงไม่เหมาะที่นี่จริงครับนี่ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นแอดมินเพจความรักในมุมผู้ชายซึ่งตอนนี้ดังที่สุดในโลกออนไลน์ผมก็ไม่รู้ว่าพี่จะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินหรือเปล่านะฮะดาวุฒเจ้าของแฟนเพจความรักในมุมของผู้ชายซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึงครึ่งปีมียอดอัปเดตล่าสุด 154,636 คนเคยเขียนชิ้นงานชิ้นหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลำบากใจในการบอกเลิกกับแฟนของผู้ชายมียอดแชร์เกินหมื่นมีโปรดักต์และสินค้าหลายๆตัวพยายามที่จะติดต่อเข้ามาทำการตลาดแต่เขาก็ประกาศกล้าว่าเขาไม่สนใจสินค้าใดสักตัวเขาทำงานนี้เพราะว่าเขาอยากทำเขาทำเพราะว่าpassion ของเขาจริงพรุ่งนี้ก็มาทำงานแล้วกันนะแต่พี่บอกซะก่อนนะว่ามันไม่ง่ายเหมือนตอนฝึกงานนะแฟกแค่นี้ใครๆก็หาได้ใช่ไหมครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับน้าครับครับหลานช่วยหยิกผมทีได้ไหมครับพอดีผมไม่แน่ใจว่าผมฝันไปหรือเปล่าหมายความว่าไงพอดีผมเห็นน้ามีสมาร์ทโฟนกับเขาก็คราวนี้แหละครับอ๋อเองฝันอยู่ก็เอาไว้ติดต่องานกับเขาบ้างไงเดี๋ยวนี้ใครๆคุยงานเขาคุยผ่านไลน์ทั้งนั้นว่าแต่มีใครที่อยากคุยงานด้วยเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็คนทั่วไปแหละเผื่อใครจะติดต่อจองที่พักซื้อผักอะไรเงี้ยคนทั่วไปนะครับลงแอปไม่เป็นใช่ไหมครับมานี่ครับผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครั้งนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวคุณก็รู้ไม่ใช่หรอสถานการณ์เราไม่ค่อยจะดีก็จัดให้ลูกค้าสักครั้งเถอะครั้งแรกเหรอแล้วที่ผ่านมา 2-3 ปกนั้นเขาเรียกว่าอะไรเหรอคุณก็รู้ไม่ใช่หรอขายแอร์แบบปกติเดี๋ยวนี้มันขายยากจะตายผมก็ทำหน้าที่ของผมเงินเป็นล้านจะให้ผมทิ้งได้ไงและอีกอย่างลูกค้าบอกมาว่าถ้าเราไม่ทำเขาจะยกโปรเจกต์เนี่ยให้แอมบัสคู่แข่งของเราคริสหน้าที่นี้มันเป็นงานของคุณนะการเจรจาให้ลูกค้าพอใจและเราพอใจกันทั้งสองฝ่ายมันเป็นหน้าที่คุณจะต้องให้ฉันพูดซ้ำอีกครั้งไว้ว่าปกคือ DNA ของมิราชงานนี้ถ้าคุณทำไม่ได้ฉันทำแทนเองฉันก็มีคอนเน็กชันกับโรงแรมที่หนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวฉันจะให้เด็กไปคุยส่วนคุณนะซีเนียร์แล้วผูกอะไรไว้ก็ไปแก้เองที่คุณหาผมไม่มีปัญญาสู้เด็กใหม่ไม่ได้นะเอาเวลาที่จะพูดอยู่นี่ไปแก้ปัญหาดีกว่าไหมเสียงอะไรคะ
คุณคริสกับคุณวานิสาแต่ว่าก็เป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะคุณเมจิต้องสนใจหรอกค่ะเมจิยอมไม่ได้คุณเมจิคะเดี๋ยวค่ะ